ที่ดีงามกับประเทศต่อไปครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับต้องสอนต้องบันทึกก่อนเหรอบันทึกก่อนหรือบันทึกทีหลังว่าจะสอนอะไรตกลงต้องตกลงกันก่อนว่าจะสอนอะไรเอาสอนเรื่องอะไรดีเอาสอนเรื่องอะไรดีสอนพิชคณิตแล้วกันนะหรือว่าอะไรดีเอาอะไรก็ได้เรียกไม่ค่อยถูกเดี๋ยวค่อยเขียนฉันชื่อด้วยเป็นเกียรติโอ้มีอะไรวะมีอะไรเซ็นหมดเลยเดี๋ยวสอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้สอนเอาละก่อนอื่นต้อง break the ice ก่อนนะเพราะเราตกลงขออาสาเป็นครูก็มีใครไม่ชอบคณิตศาสตร์เพราะอะไรเพราะอะไรไม่ชอบมันค่อนข้างน่าเบื่อครับอาจารย์ความรู้สึกไม่ชอบนี่มีมากี่ปีแล้วก็มีมานานแล้วครับตั้งแต่สอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่1คือผมคิดว่าผมสามารถเรียนวิชาท่องจำอะไรเงี้ยได้ดีกว่าเรียนวิชาคำนวณครับแล้วตอนสมัยเด็กๆเรียนคณิตศาสตร์เป็นยังไงตอนเริ่มต้นเลยก็ดีครับเพราะว่าตอนประถมผมมีอาจารย์ที่ดีมากๆครับที่สามารถเปลี่ยนลักษณะคติของผมได้ครับแต่ว่าตอนที่ไม่ชอบนี่เกิดจากอะไรทำไมถึงเปลี่ยนจากชอบเป็นไม่ชอบอ๋อคือเดิมผมไม่ชอบคำนวณเลยครับเพราะว่าไปชอบอาจารย์ก็เลยครับอาจารย์สอนดีก็เลยสอนดีก็เลยไปแล้วภาษาดีไหมก็ผมเวลาเรียนผลการเรียนมันก็พอๆกันแต่ว่าความรู้ความชอบไม่ชอบมากกว่าภาษาชอบมากกว่าภาษาแต่ว่าภาษาคะแนนดีกว่าไหมก็สูสีกันนะครับเบอร์ภาษาดีกว่าแต่ไม่ชอบเรียนได้แต่ไม่ชอบได้แต่ไม่ค่อยชอบครับคณิตศาสตร์เนี่ยมันช่วยทำให้เราเป็นคนมีเหตุผลมีลอจิกเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะบอกว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันมีขั้นตอนวิธีคิดมันสอนให้คนคิดเป็นสอนให้คนมีหลักในชีวิตเมื่อมีหลักในชีวิตคิดเป็นเนี่ยมันชนะไปครึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่เราคณิตศาสตร์เนี่ยตัวมันเองมันเป็นศาสตร์ที่จะเพื่อไปต่อยอดเพื่อให้เราไปเรียนวิชาอื่นในสายวิทย์ได้แต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยคณิตศาสตร์มันเป็นตัวช่วยทำให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วเราจะคิดเป็นมากขึ้นเดี๋ยวจะให้โจทย์นึงเป็นโจทย์ที่ง่ายแต่ว่าพยายามจะทำให้ confuse เพื่อให้มันดูว่ามันเหมือนจะเหมือนยากแต่ความจริงมันง่ายเพราะถ้าให้ยากไปครูก็ตอบไม่ได้ครูท้าทายความสามารถนักเรียนก็จะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะได้ไปพัฒนาอีกเพราะวันหน้าวันหลังจะได้มาบอกครูว่าตรงนี้น่าจะคิดอย่างนี้น่าจะคิดอย่างนี้มีวิธีหลายวิธีทำไมไม่ใช้วิธีทำไมไม่ใช้ทฤษฎีนี้ทำไมใช้ทฤษฎีนี้มันก็จะช่วยเกิดการประเทืองปัญญากันทั้งห้องนั่นคือการเรียนรู้สมัยใหม่เพราะเมื่อกี้นี้ที่ครูพูดไปว่านักเรียนทุกคนเนี่ยสมัยนี้เนี่ยสมองเนี่ยมันรับข้อมูลข่าวสารมากเหลือเกินมีหลายช่องทางที่เข้าสู่สมองดีไม่ดีเนี่ยครูคนเดียวเนี่ยต่อนักเรียนหนึ่งคนข้อมูลที่เข้าสมองครูน้อยกว่าข้อมูลสมองนักเรียนเพราะมันเป็นโลกเป็นวัยของนักเรียนที่จะเรียนรู้เพราะนั้นถ้าครูกล้าจะเรียนรู้กับนักเรียนมันครูก็จะเก่งนะครับผมเป็นครูครั้งแรกในชีวิตเมื่ออยู่ประถม4คือผมไปเรียนมงฟอร์ดไปเรียนที่มงฟอร์ดเชียงใหม่แล้วบังเอิญว่าน้องชายจะต้องเรียนป.1ซึ่งจะต้องติวน้องเพื่อเข้าเรียน
นี่เมื่อจะติวน้องก็เลยเอาเด็กแถวบ้านที่จะเข้าโมฟอร์ดป.1 นั้นมาเลื่อนมาติวก็เลยหัดเป็นครูตั้งแต่ตอนนั้นครับแล้วครั้งหนึ่งเคยไม่ชอบคณิตศาสตร์เพราะไม่ชอบครูก็จึงเกิดกับเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกวิคณิตศาสตร์วันนั้นคือเลขาคณิตตอนแรกเนี่ยครูถนัดมากคือเลขพิชคณิตแต่พอเริ่มเรียนเลขาคณิตไม่ชอบครูเพราะครูคนนั้นหน้าตาบอกบุญไม่คือหน้าตาเครียดกับนักเรียนมาถึงไม่รู้เป็นอะไรแกเครียดเราก็เลยทำให้เราเกลียดวิชาเลขาคณิตเกลียดได้อยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งก็มาตั้งหลักถามตัวเองว่าเราจะโง่ต่อไปทำไมเพราะว่าชีวิตครูคนนั้นไม่อยู่กับเราเราสิจะต้องชีวิตของเราจะต้องพัฒนาตัวเราเองขึ้นก็เลยต้องตั้งหลักแล้วก็กลับไปนั่งทบทวนบทเรียนแล้วผลสุดท้ายมันก็ไม่ยากอะไรตอนหลังมาก็แคชอัพเรียนทันได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องอย่าไปรังเกียจแล้ววิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครูเป็นคนชอบคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็กตอนเรียนอยู่โรงเรียนวัดบ้านนอกครูของครูชื่อครูควายครูคนแรกชื่อควายแต่เป็นควายที่ฉลาดมากเป็นครูควายที่ฉลาดมากแกมีหน้าที่ล้างบาตรพระแล้วก็กินอาหารก้นบาตรแล้วก็เลยเอาเด็กไปสอนหนังสือที่ในวัดเป็นการสอนที่เรียกว่า play and learn เพลินนะ play and learn เพลินก็คือปล่อยให้เด็กไปวิ่งเล่นไปแล้วถึงเวลาก็เรียกมาสอนทีละคนมีไม้กระดานชนวนอันกระดานอันหนึ่งแล้วไม้เรียวแล้วพร้อมกระช็อกท่านเล่นหนูมากแกก็ตีกระดานแล้วก็สอนทีละคนก็จะเริ่มดูว่าเด็กคนไหนรับได้มากได้น้อยรับมากสอนมากรับน้อยสอนน้อยแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงเข้าไปคณิตศาสตร์มันเหมือนกับเลี้ยงก้อนหินถ้าเลี้ยงเข้าไปเร็วล้มฮะคณิตศาสตร์นี่มันคือสอนลอจิกให้มนุษย์มีลอจิกเมื่อสอนให้มนุษย์มีลอจิกเนี่ยมันต้องค่อยๆเรียงมันเหมือนกับว่าเราจะก่อกำแพงถ้าเราเอาหินไปเรียงแล้วเทปูนขึ้นบริเวณให้ปูนมันแห้งแล้วก็ค่อยเพิ่มไปเพิ่มชั้นเพิ่มชั้นถ้าปูนแห้งเร็วก็เพิ่มได้เร็วถ้าปูนยังไม่แห้งก็อย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักมันรับไม่ได้มันล้มปุ๊บต้องทำใหม่ทำใหม่ต้องเสียเวลามากกว่าเดิมเยอะคณิตศาสตร์เหมือนกันเลยครับเหมือนการเรียงอิฐในสมองมนุษย์งั้นถ้าว่าเราค่อยๆเรียงแล้วเขาบังเอิญว่าบางคนเป็นปูนแห้งเร็วก็สามารถเรียนได้เร็วบางคนได้ช้าต้องยอมรับตรงนี้นี่การเรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่อนุบาลเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าของเราระบบการศึกษาของเราเนี่ยอนุบาลเราถนอมเด็กพอพ้นจากอนุบาลยัดเยียด ความพอดีไม่มีดังนั้นความพอดีจะต้องมีต้องเริ่มเรียนมาทีละชั้นตอนครูอยู่ก่อนเข้าประถมหนึ่งจำได้ว่าอาทิตย์สุดท้ายก่อนเข้าประถมหนึ่งครูควายแกสนุกมากเพราะว่าครูรับได้เยอะก็เลยสอนจนถึงหานยาวมันเรียนหานยาวตั้งแต่ยังไม่เข้าป.1แล้วก็ตอนอยู่เตรียมทหารได้โล่คณิตศาสตร์สูงสุดแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์อีกเลยไปเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจไปเป็นหัวหน้าชั้นก็ได้ใช้คณิตศาสตร์ตอนเก็บเงินค่ากระบี่และค่าแหวนรุ่น นอกนั้นไม่ได้ใช้เลยก็เสียดายแล้วถึงวันนี้ยังชอบเพราะคณิตศาสตร์ช่วยครูเยอะช่วยทำให้มีการคิดฉับไวแล้วก็เป็นคนชอบตัวเลขเราสามารถวัดดูทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้จากการวิเคราะห์ตัวเลขคณิตศาสตร์แค่ชั้นม.6 ปัจจุบันเนี่ยเพียงพอให้ครูใช้ในการวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆที่รีพอร์ตออกมาได้อย่างดีโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสถิติมันทุกอย่างสมัยนี้เนี่ยมันวัดได้ measurable quantifiable แน่นอนฮะบางอย่างมันวัดไม่ได้อย่างความรัก level of abstraction สูงถูกไหมครับแต่ว่าจะคือเวลาถ้าจะวัดต้องบริงดาวเข้ามาเพื่อให้ quantifiable รักมากรักน้อยรักปานกลางอะไรก็ว่าไปนั่นคือ quantifiable แต่เราเสร็จแล้วก็จะเอามาวิเคราะ
คือทุกอย่างมันถูกวิเคราะห์ได้อย่างวันนี้ทุกวันนี้ครูดูตัวเลขทางเศรษฐกิจดูหนี้เป็นยังไงดูเงินสำรองเป็นยังไงนี่ระยะสั้นเป็นยังไงรายได้ภาษีเป็นยังไงพวกนี้มันจะบอกอะไรให้เรารู้เหมือนกับเราไปตรวจเลือดเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าคอเลสเตอรอลมันสูงนะไขมันเยอะนะเราต้องหยุดกินอาหารมันนะมันจะเตือนให้เราตลอดเวลาการชอบคณิตศาสตร์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ไอเรื่องเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรแต่อย่าเกลียดมันจากการที่ครูไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเรื่องแมทยีนแมทยีนเป็นมีแขกเป็นแขกเป็นครูเป็นด็อกเตอร์อินเดียคนแกบอกว่าเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กๆไม่ชอบคณิตศาสตร์เลยแต่ภาษาดีมากตอนหลังมาแกก็เปลี่ยนมาชอบคณิตศาสตร์ปรากฏว่าแกเรียนคณิตศาสตร์กับเรียนภาษาได้เก่งทั้งคู่ไม่ได้หมายความว่าคนเรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้จะต้องเป็นผู้ที่เรียนภาษาเท่านั้นหรือเรียนภาษาไม่ได้ต้องเรียนคณิตศาสตร์ทั้งนั้นความจริงเขาพิสูจน์ออกมาว่ายีนที่ทำให้เก่งคณิตศาสตร์กับยีนที่ทำให้เก่งภาษาเป็นยีนตัวเดียวกันถึงพยายามถามเมื่อกี้ยีนตัวเดียวกันนะนั้นเอาละขอถามง่ายๆก่อนเราขอถามง่ายๆก่อนถามเลขในใจง่ายๆไปตลาดไปซื้อของมีเงินอยู่10บาทมีเงิน10บาทไปซื้อของแล้วก็ไปซื้อของ4บาทถามว่าได้รับตังค์ทอนเท่าไหร่6บาท1บาทครับแต่บ้านที่2บาท6บาท1บาทครับเดี๋ยวก่อนนะมี6ทอน6บาททอน1บาทหรือไม่ทอนเลยอันไหนข้อไหนถูกข้อไหนถูกก็ถูกหมดแล้วครับก็ถูกอันไหนไม่เก่งไม่ชอบคณิตศาสตร์ไม่ถูกเปล่าถูกคือถ้าเป็นครูสมัยโบราณไอ้คน6บาทถูกอย่างเดียวพอตอบ1บาทตอบ0บาทดีไม่ดีถูกดุดีไม่ดีหาว่าโง่ก็ว่าเพราะว่าครูไม่ได้บอกนี่ว่า10บาทนั้นเป็นแบงค์เป็นเหรียญ10เป็นเหรียญ5หรือเป็นเหรียญบาททั้งหมดถ้าใช้เหรียญบาททั้งหมดจ่ายก็ไม่ต้องทอนเลยแต่ถ้าใช้เหรียญ5ไปจ่ายก็ทอนมาบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญ10ก็ได้ทอนมา6บาทถูกไหมครับเพราะครูไม่ได้บอกแต่ว่าต้องอธิบายถ้าคิดเป็นต้องอธิบายอธิบายก่อนว่า10บาทที่ว่านั้นหากเป็นเหรียญ10หรือแบงค์10จะได้ทอนเท่านี้หากเป็นเหรียญ5จะได้ทอนบาทแต่หากเป็นเหรียญบาททั้ง4บาทก็ไม่ต้องทอนเลยอย่างนี้ได้เต็มเลยถูกไหมครับเห็นไหมว่าคณิตศาสตร์เนี่ยต้องสอนให้เรามีลอจิกมีวิธีคิดและมองให้รอบถ้าเรามองรอบไม่เป็นเราจะเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งไม่ได้แต่ว่าก่อนจะเป็นมองรอบให้เป็นก็เป็นนักคณิตศาสตร์คือมันเป็นสิ่งที่มันต้องไปคู่กันเป็นคู่กันนะฮะเขาให้เวลาน้อยเดี๋ยวลองถามดูอ้าวลองคิดง่ายๆนะฮะโจทย์เขียนเอาเองผมไม่เขียนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดตอนเขียนมันเสียงเข้าป่ะเข้านะฮะเอาเรากลับมาดูเรื่องโต๊ะท็อปสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชวนหนูไปขายของไปรับสินค้าโอท็อปมาขายไปรับผ้าฝ้ายกับผ้าไหมมาขายนะครับไปขายที่สวนจตุจักรเนี่ยไปรับมาขายสวนจตุจักรก็ต้นทุนนะฮะอันนี้จะตั้งโจทย์ให้งงๆแต่ไม่ง่ายต้นทุนเนี่ยผ้าฝ้ายผืนละ200ผ้าไหมผืนละ300ไอ้โทษผ้าไหมต้นทุน400ต้นทุนผ้าฝ้าย200แต่ขาย300ต้นทุนผ้าไหม400แต่ขาย500ขาย500นะจดให้ดีนะปรากฏว่าตอนออกบ้านเนี่ยมีเงินอยู่พันหนึ่งจ่ายค่ารถขนของไปสัก500จ่ายค่าเช่าแผงสัก500ที่จตุจักรเพราะนั้นพันหมดเลยนะหมดเลย
แล้วเสร็จแล้วเอาละขายจนถึงเย็นขายจนถึงเย็นได้เงินมา 40,000 กับ400แต่กินข้าวไปซะ400ก็เหลือ 40,000 ท่วนเหลือ 40,000 ท่วนนะถามคำถาม2ข้อที่เมื่อเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงว่านับแล้วเนี่ยขายผ้าไหมและผ้าฝ้ายรวมกันได้120ผืนขาย120นะขายได้120ผืนถามก่อนว่าถามคำถามแรกขายผ้าฝ้ายได้กี่ผืนผ้าไหมได้กี่ผืนแล้วก็หลงจ้งหักค่าข้าวค่าขนรถค่าอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นกำไรเท่าไหร่งงไหมโจทย์มันงงไหมนะไม่งงเหรอเก่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติง่ายๆกำไรเท่าไหร่นี่คิดง่ายแต่ต้องการจะถามว่าเราขายผ้าไหมผ้าฝ้ายไปกี่ผืนครับจะเอาแบบไหนมันมีละหนูแนะนำวิธีแก้สมการเอาแก้สมการลองเลยครับจะสมการจะกี่เอาวาเลเบอร์กี่ตัววาเลเบอร์สองตัวแปรคล่องกว่าง่ายกว่าตัวแปรเดียวก็ได้ถูกต้องแล้วมีใครจะใช้วิธีอื่นไหมครับถามว่ายังมีวิธีอีกค่ะหนูจะลองเขียนกราฟดีกว่าค่ะได้ได้เขียนกราฟก็ได้หนูว่าจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์เขียนกราฟได้ค่ะขออนุญาตลองไปทำนะครับได้ครับแล้วมีใครจะใช้วิธีอื่นครับขอใช้วิธีตลาดครับเพราะว่ามันดูง่ายดีครับแล้วขออนุญาตเลยไปก่อนครับเชิญครับขออนุญาตไปใช้เอาเลยครับลองดูครับเห็นไหมครับเด็กใช่อะไรครับก่อพันคือมันยังมีวิธีนึงครับเป็นวิธีเมติกครับมันสามารถเอามาใช้ในสมการเอาเลยครับครับลองดูซิว่าวิธีไหนจะออกก่อนเชิญครับใช้เมติกเหมือนกันครับแต่ว่าใช้เป็นเมติกเหมือนกันว่าใช่มันมีเมติกแปลนโลโคเลชั่นมีนะครับเชิญครับคุณพี่สามท่านใช้วิธีไหนเราต้องมาสอนครูด้วยนะเพราะครูรู้ไปกี่เรื่องจ่ายทุกอย่างแล้วเพราะว่าเราจะได้มีนักโสหุ้ยได้ถูกไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าทำกำไรเท่าไหร่นะมัน 9,700 ค่ะ 9,700 มาจากไหนคือค่านี่คือกำไรของผืนละ100บาทนะคะกำไรกอสเท่ากับ12,000ถูกไหมครับใช่ค่ะกอสเท่ากับ120คูณ100ใช่ไหมฮะนี่คือกอสแล้วก็หักออกอะไรบ้างหัก 1,000 หัก400ถูกไหมครับเหลือเท่าไหร่ครับ9,700ค่ะ9,600เลยเหรอ400 no 10,000 10,000 กับ600 10,000 กับ600ถูกไหมครับใช่ค่ะเป็นอย่างนี้กิจการน่าทำเลยน่าทำกำไรดีกำไรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเท่าไหร่
คิดเป็นเพียงเปอร์เซ็นต์ยอดขายเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยอดขายเท่าไหร่ครับง่ายที่สุดเร็วที่สุดความจริงแล้วเนี่ยตัวแปรเดียวก็ทำได้ง่ายๆเพราะมันไม่จำเป็นต้องมีตัว2ตัวแปรเพราะมันไปมีตัวคำว่าตัวเลขรวม120อยู่แล้วมันเลยทำให้ทำตัวแปรเดียวได้แต่ว่าพอชั้นที่ทำตัวแปร2ตัวแปรคล่องๆแล้วเนี่ย2ตัวแปรก็ไม่ได้ช้ากว่ากันแต่ถ้าคนที่ยังทำสองตัวแปรไม่ก็ได้ต้องเล่นตัวแปรเดียวแต่แปรพิชคณิตเนี่ยง่ายที่สุดครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไอ้เนี่ยไม่สวยครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราทราบว่าค่าตัวนี้ที่สุดนะครับแต่เราไม่ทราบว่าค่าไหนสุดเนี่ยหาจริงๆเท่าไหร่เราทำแยกเป็น2ตัวแปรครับเราลองไล่มาเราเอาแล้วก็เอารายได้ลองคูณดูแล้วก็ลองดรอปทีละตัวแล้วก็ตัวเลขมันก็จะดรอปลงมาหาผลต่างมาหาผลต่างพอได้95แล้วทำไงเอาไปบวกตรงนี้ครับเอาไปบวกตรงนี้ความจริงแล้วตรงนี้ใช้หลักไอ้นี่ได้มั้ยวินัยคิดอะไรเขาเรียกอะไรpermutation บางทีเนี่ยนะเชื่อไหมว่าตอนสมัยก่อนที่ครูเรียนเนี่ยเรียนตำราเป็นภาษาอังกฤษตอนอยู่โมฟอร์ดเล่มหนาขนาดนี้อัลจิบราทริโกเมตรีแล้วก็จิโอเมตรีปรากฏว่าภาษามันก็ง่ายๆมันใช้ไอ้ภาษาเทคนิคเทอมอย่างยกตัวอย่างอย่างตรีโกณเนี่ยเขาบอกให้ proof identity ปรากฏว่าไปถึงโรงเรียนเตรียมทหารปุ๊บเขาบอกว่าพิสูจน์เอกลักษณ์ไม่เข้าใจอันนี้ข้อดีมันกับข้อเสียมันก็มีทีภาษาไทยถ้าเป็นภาษาไทยธรรมดาก็ดีไปแต่เดี๋ยวนี้ภาษาไทยมันพิสดารคือมันสวยเกินไปจนคนไทยต้องแปลไทยเป็นไทยอาจารย์ครับผมว่าอย่างเงี้ยครับคือเราไม่มีหนังสือเช่นเทคอย่างที่อาจารย์ว่าไปครับคือแบบอย่างห้องสมุดเนี้ยครับก็มีไม่กี่เล่มอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าแต่ห้องสมุดของแต่ละโรงเรียนเนี่ยสั่งซื้อหนังสือที่เป็นเทคของจากต่างประเทศมาเยอะๆครับคืออาจจะไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าแค่เพียงพอการศึกษาครับหลายวิชาอันนี้จุดอ่อนของเราคือตำราเรียนแล้วก็ตำราเรียนของเราแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยที่เราแจกเนี่ยเราเหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดในเล่มคือเดี๋ยววันนี้ถ้าตามหลักสูตรที่พวกผมเรียนนะครับมันก็จะมีชีทบ้างหนังสือบ้างแล้วแต่ครับถ้าเป็นชีทที่โรงเรียนก็จะเป็นเอนะครับของจะมีเอกสารของอาจารย์ผู้สอนที่ทำมาให้ก็จะเป็นชีทเป็นเล่มนะครับเราไม่ได้กำหนดว่าต้องได้ซื้อหนังสือเล่มไหนมาก่อนเรียนที่สูงสูงต้องเรียนครับพิสูจน์สูตรเนี่ยมันช่วยทำให้เรามีลอจิกเยอะ
เราจะเข้าใจว่าทำไมมันที่มาของสูตรนี้มันมาเพราะอะไรอันนี้สำคัญมากเรียนพิสูจน์สูตรเนี่ยช่วยได้เยอะและหลังจากที่เราเรียนคณิตศาสตร์ให้เข้มแข็งแล้วเนี่ยการจะเวลาเราจะไปเรียนต่อทางฟิสิกส์มันก็ไม่ฮาร์ดไทม์ถึงแม้ว่าเราถึงไม่กระเก่งไม่เก่งแต่ว่าเราเข้าใจลอจิกมันเข้าใจพิสูจน์สูตรเราสามารถเรียนไปเวลาไปเรียนฟิสิกส์นะพอมีคำนวณมีเคมีคำนวณอะไรเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าเบสิกคณิตศาสตร์เราทิ้งมันเราไม่ยอมเนี่ยต่อไปนี่เราบังคับหัวต้องท่องมากแน่นอนท่องวันเสร็จแล้วเนี่ยวันไหนท่องไปแล้วเดินเข้าห้องเดินเตะลงขอบประตูลืมเลยเจ้านะคือว่าในเรื่องบทเรียนนะครับแต่ละบทเรียนคือบางวิชาเนี่ยครับมันสามารถเอามาสัมพันธ์กันได้ครับแต่คืออย่างตอนนี้ผมเรียนนะครับผมเรียนฟิสิกส์คือโมเมนตัมอะไรพวกนี้ครับแล้วเลขเนี่ยครับในบางเรื่องมันสามารถเอามาสัมพันธ์กับฟิสิกส์ได้แน่นอนครับผมแต่คืออย่างของผมนี่ครับสมมติว่าผมเรียนม.4 นะครับฟิสิกส์เรื่องหนึ่งแล้วผมต้องใช้เลขดีโกเนี่ยครับเอามาสัมพันธ์กับบทของฟิสิกส์ตรงนี้ครับแต่ว่าบทเรียนที่อาจารย์เขาได้นำมาให้เรียนนะครับคือมันไม่ตรงกันนะครับคืออยากจะแค่ช่วยทำให้บทเรียนมันสัมพันธ์กันครับก็เราก็ได้คือแม้เขาว่า synchronization ของหลักสูตรเนี่ยคือบางช่วงเนี่ยมันเราไปเรียนวิชานี้ที่ต้องอาศัยพื้นฐานพื้นฐานตรงนี้แต่ว่าพื้นฐานตรงนี้กลับไปเรียนตรงนี้ลำดีศึกษานักเรียนพอครับก็ดีฮะคือวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทางผู้บริหารการศึกษาจะต้องคุยกับเด็กเพื่อจะได้รู้เพราะวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะอย่างครูวันนี้นะถ้าให้นั่งทำเรื่องเมทริกซ์เนี่ยต้องขอเรียนก่อนลืมไปละหรือว่ามาเรียนเวกเตอร์ต้องขอลืมไปละแต่ว่าอัลจิบรานี่คล่องเพราะว่าเป็นวิชาที่ถนัดมานานและยังใช้อยู่ทุกวันแต่บางอันที่ไม่ได้ใช้ก็ลืมอย่างตรีโกณก็ลืมเลขาไม่ค่อยลืมเท่าไหร่มันพอใช้อยู่อะไรเงี้ยบางทีมันลืมนะครับเชิญนะนักสอนในฐานะที่อาจารย์อยู่คนคอยแต่จะขอให้อาจารย์เข้ามาในการสร้างห้องเรียนที่มีสื่ออุปกรณ์มีคอมพิวเตอร์ให้คอยกับครูและนักเรียนมีกี่ห้องที่นี่จำหกห้องเรียนตอนนี้มีสองห้องเดียวครับมีห้องเดียวแต่ว่านักเรียนมีหกห้องนักเรียนมีห้องสี่ห้องต้องการมีอีกกี่ห้องต้องการอีก6ห้องเพื่ออีก6ระดับชั้นแล้วก็อีก2ห้องเพื่ออย่างนั้นจ่ายค่าเช่า จ่ายค่าเช่ามาสอนหนังสือวันนี้6ห้องใช่มั้ยแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์อย่างเดียวค่ะควรจะมีทั้งการทางวิทย์แล้วก็ภาษาด้วยค่ะเพราะว่าอย่างคือแน่นอนครับแต่ว่าบางครั้งก็โรงเรียนมันเยอะแล้วก็ความทั่วถึงมันยังไม่ค่อยพอแต่ว่าหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตำราเรียนหลักสูตรและครูนี่คือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดครูนี่คือซอฟต์แวร์ที่สุดแต่ว่าวันนี้ครูเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าไม่จำเป็นต้องเก่งแต่ต้อง willing to learnต้องตั้งใจเต็มใจที่จะเรียนรู้แต่ครูไม่จำเป็นต้องเก่งถ้ามีจิตวิญญาณของความเป็นครูและพร้อมที่จะเข้าใจการเรียนการสอนสมัยใหม่โดยการเรียนรู้ไปกับเด็กเนี่ยดูเรียนครูพอดูโง่แห้งไม่เป็นแต่พอเดาๆได้แต่ละคนเนี่ยคือ willing to learn เด็กเนี่ยถ้าเราปลุกให้เขาเรียนเนี่ยเขาสมองเขาจะ alert แล้วความไวของสมองเขาในการรับรู้นี่มันสูงมากแล้วเรียนเนี่ยเขาจะไม่เซ็งแต่ถ้าเมื่อไหร่ครูหน้าเบื่อเนี่ยนักเรียนก็หน้าเบื่อมันผลสุดท้ายมันไม่สมองทั้งหมดมันไม่ทำงานนั้นครูวันนี้ต้องเอาวิญญาณความเป็นครูกลับคืนมาว่าการเป็นครูนั้นและเป็นครูยุคใหม่ก็คือเป็นครูที่ willing to learn ไปกับนักเรียนใช่ไหมครับใช่ครับเรียนเนี่ยนะต้องการให้นักเรียนเนี่ยเรียนเอาความรู้อย่าไปสนใจประกาศนียบัตรมันเป็น by product ของความรู้แต่นักเรียนหลายเปอร์เซ็นต์ที่จำเป็นต้องฝืนเรียนเพราะต้องการประกาศนียบัตร
เหมือนวีซ่าเข้าสู่อาชีพแต่ว่า knowledge ไม่ได้สนใจจริงๆแล้วเราต้องเอาความรู้ประกาศนียบัตรนั้นของมันมาด้วยกันอยู่แล้วมันมาด้วยกันแล้วถ้าประกาศนียบัตรนำไม่จำเป็นต้องอาจจะไม่ได้ความรู้แต่เอาความรู้นำได้ประกาศนียบัตรแน่นอนนั้นนักเรียนจะต้องพยายามทำอย่างไรมาเรียนแล้วให้รู้นี่พระท่านบอกว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่คือสิ่งที่ตอนบวชเรียนแล้วก็ให้ท่องท่องตอนเย็นก็คือเราต้องไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตแน่นอนฮะเราจะเรียนก็ต้องให้มันสนุกอย่าไปเครียดกับมันจะเล่นก็ให้มันเป็นสาระบ้างเล่นไม่มีสาระมันก็ไม่ได้อะไรนะครับนั่นก็วัยนี้นะเป็นวัยที่ต้องการการท้าทายแต่ต้องเป็นการท้าทายอย่างสร้างสรรค์คือถ้าครูที่ดีต้องหน้าต้องท้าทายเด็กให้คิดอย่างเมื่อกี้เนี่ยครูไม่ครูก็อ่ะถ้าครูทำเป็นว่าครูรู้หมดครูรู้หมดนักเรียนเฉยๆนะครูเดี๋ยวครูขึ้นกระดานให้ทีไรนักเรียนก็เบื่อหลับเลยแล้วดีไม่ดีนักเรียนเนี่ยเขารู้แล้วในสิ่งที่เราสอนเพราะบางนักเรียนบางคนอ่านบทเรียนล่วงหน้าอย่างผมตอนผมเรียนหนังสือนะเข้าห้องเรียนนี่ผมรู้หมดแล้วครูจะสอนเรื่องอะไรเพราะเรารู้ล่วงหน้าเพราะนั้นมาถึงเนี่ยแค่ดับเบิลเช็คกับสิ่งที่เราเข้าใจเองกับที่ครูสอนให้อย่างเงี้ยเราจะรู้แน่นแต่ถ้าว่ายังไม่รู้เลยวันนี้จะมาเรียนอะไรเนี่ยแล้วก็ครูก็สอนมาบางทีบางวันเราก็ไม่มีมูดจะเรียนต้องยอมรับว่าบางวันก็เหนื่อยนอนไม่หลับบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเราอ่านมาก่อนแต่นี่นักเรียนจะอ่านยังไงถ้าหากว่าไปถึงบังคับให้ท่องอย่างเดียวท่องของเก่าของเก่ายังใส่เข้าไปไม่ครบของใหม่ๆอีกแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้การเรียนรู้เนี่ยยุคใหม่เนี่ยคือว่าทำอย่างไรเราสามารถอ่านบทเรียนก่อนเข้าห้องเรียนได้อันนั้นเป็นไอเดียลิสติกแต่ว่าบางทีบางครั้งก็ทำไม่ได้การบ้านมีไหมมีมากเลยครับผมไม่ใช่ให้การบ้านรายงานตอนนี้รู้เรียนปริญญาโทหรือเอกฮะก็วันนี้ก็ต้องถือว่าได้สนุกฮะเพราะได้มาเป็นครูแล้วตอนที่ผมเลิกเป็นนายกแล้วจะกลับไปเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยเพราะว่าสิ่งที่ได้มาในชีวิตก็ไม่อยากให้มันตายไปกับตัวเองก็จะสอนคนรุ่นหลังก็อยากให้คนรุ่นหลังนั้นได้เรียนจากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนแต่เรียนแล้วไม่จำเป็นต้องก๊อปปี้เรียนแล้วมาอะแดปต์ตามยุคสมัยเพราะโลกนี้ต้องการอะแดปเทชันสูงมากฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนทุกวันนี้เรียนเนี่ยอย่าไปลิจิตในเรื่องของความรู้เรื่องอะไรเรื่องเรียนพยายามคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่กอพันพูดว่าไปเรียนฟิสิกส์ซึ่งมันสามารถโซฟโจทย์ฟิสิกส์ด้วยใช้ตรีโกณคือถ้าเราบอกว่าฟิสิกส์จะต้องโซฟด้วยตัวมันเองโดยคณิตศาสตร์มันก็จะไม่คล่องตัวอย่างเมื่อกี้เห็นไหมฮะเลขโจทย์เนี่ยคือคณิตศาสตร์มันเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันเรื่องของทั่วไปแต่ว่ามันมีวิธีคิดวิธีหาคำตอบได้หลายวิธีแล้วแต่ว่าเราจะเลือกวิธีไหนถนัดความถนัดคือหนึ่งแต่ว่าถนัดแล้วยังไม่พอต้องเลือกว่าไพรออริไทสิ่งที่เราถนัดว่าไหนดีที่สุด the best นั่นคือการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตนะครับนั้นคณิตศาสตร์มันสอนทุกอย่างก็เลยอยากจะวันนี้อยากจะอินสปายนักเรียนทั่วประเทศว่าอย่าเกลียดคณิตศาสตร์เพราะคณิตศาสตร์คือชีวิตคณิตศาสตร์คือการเรียงชั้นของสมองถ้ายิ่งเรียนมากถ้าสมมติเรียงแน่นและสามารถคิดกว้างอย่างเมื่อกี้ตั้งโจทย์ให้งงเนี่ยคือพยายามจะโยงคือมันจะทำให้รู้จักว่าคิดอะไรที่มันนอกไปจากที่ตั้งใจไว้มันก็จะทำให้โยงไปหมดแล้วเราก็จะเริ่มบูรณาการสิ่งที่เห็นได้นะครับในอดีตเนี่ยเรามักจะคิดอะไรเป็นชิ้นแล้วก็จบด้วยตัวมันเองมันไม่พอนะครับตอนนี้เราเรียนควอนตัมฟิสิกส์ป่ะเรียนด้วยไหมฮะ
มัยก่อนตอนลุงเรียนไม่ได้เรียนตอนครูเรียนไม่ได้เรียนควอนตัมฟิสิกส์เรียนฟิสิกส์ธรรมดาเรียนเรื่องของแรงโน้มถ่วงธรรมดาแต่ตอนนี้มีควอนตัมฟิสิกส์แล้วกำลังจะมีแรงโน้มถ่วงควอนตัมไปตอนนี้รู้ไหมว่าเขากำลังคิดอะไรกันนักวิทยาศาสตร์กำลังคิดจะส่งคนหรือสิ่งของทั้งชิ้นจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแบบแฟกซ์เขาเรียกเป็นควอนตัมเทเลพอร์เทชันคือเป็นการสแกนลงไปถึงชั้นอะตอมเราเวลาเราส่งแฟกซ์นี่เราสแกนถึงชั้นบิตถูกไหมแล้วไปถอดรหัสกลับมันก็จะเป็นเอกสารเราก็เป็นลักษณะดิจิตอลอนาล็อกดิจิตอลคอนเวิร์ตแต่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันกำลังคิดว่าเราจะสแกนถึงชั้นอะตอมคือย่อยสลายของสิ่งที่มันเป็นเนี่ยลงไปชั้นโมเลกุลและชั้นอะตอมพอได้เสร็จปุ๊บก็ไปแปลงสัญญาณกลับที่ปลายทางแต่นั่นเขาบอกว่าความเป็นไปได้มีละความเป็นไปได้มีละแต่ว่ากำลังถกเถียงถึง2ทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งก็คือว่าส่งเรปลิก้าไปแล้วทำลายออริจินอลหลังจากสแกนแล้วถูกทำลายแต่อีกอันหนึ่งบอกว่าส่งอีเวนต์เรปลิก้าไปแล้วออริจินอลก็ยังอยู่ถ้าแฟกซ์นี่แล้วออริจินอลยังอยู่ใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยกำลังคิดกันเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าโดยเดาแล้วเนี่ยน่าจะทำได้นั่นคือสิ่งที่วันนี้เขาพูดกันอย่างนี้แล้วเพราะนั้นเราฟังแค่นี้อีกหน่อยมันไปละแม้กระทั่งเมื่อก่อนนี้เราพูดกันถึงเรื่องที่ว่าจะส่งด้วยเทคโนโลยีของนาโนเทคโนโลยีเนี่ยเราจะส่งไอตัวไอเครื่องเล็กๆที่สามารถปล่อยยาได้เหมือนไอ้ผึ้งนะฮะแล้วใส่เข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็วิ่งไปทางจุดที่มีเชื้อโรคแล้วก็พ่นยาลงไปอันนี้ทำจะเสร็จอยู่ในแลบเรียบร้อยกำลังจะคอมเมอร์เชียลไลซ์อีกประมาณไม่กี่ปีเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเราคำนวณไม่เก่งเนี่ยมันจะตามไม่ทันว่าไงน่าจะมีหนังสือเรียนสำหรับการจัดการประเทศมีในห้องแล้วก็ในห้องส่วนตัวเป็นที่เปิดรูปภาพมีอย่างที่เราจะมีการเรียนรู้ในห้องส่วนตัวเป็นที่เปิดรูปภาพมีอย่างที่เราจะมีการเรียนรู้ในห้องส่วนตัวเป็นที่เปิดรูปภาพมีอย่างที่เราจะมีการเรียนรู้ในห้องส่วนตัวเป็นที่เปิดรูปภาพมีอย่างที่เราจะมีการเรียนรู้ในห้องส่วนตัวเป็นที่เปิดรูปภาพมีอย่างที่เราจะมีการเรียนรู้ในห้องส่วนตัวเป็นที่เปิดรูปภาพมีอย่างที่เราจะมีการเรียนรู้ในห้องส่วนตัวเป็นที่เปิดรูปภาพมีอย่างที่เราจะมีการเรียนรู้ในห้องส่วนตัวเป็นที่เปิดรูปภาพมีอย่างที่เราจะมีการเรียนรู้ในห้องส่วนตัวเป็นที่เปิดรูปภาพมีอย่างที่เราจะมีการเรียนรู้ในห้องส่วนตัวเป็นที่เปิดรูปภาพมีอย่างที่เราจะมีการเรียนรู้ในห้องส่วนตัวเป็นที่เปิดรูปภาพมีอย่างที่เราจะมีการเรียนรู้ในห้องส่วนตัวเป็นที่เปิดรูปภาพมีอย่างที่เราจะมีการเรียนรู้ในห้องส่วนตัวเป็นที่เปิดรูปภาพมีอย่างที่เราจะมีการเรียนรู้ในห้องส่วนตัวชีวะเลขอะไรพวกนี้นะคณิตศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยตำราฝรั่งดีที่สุดเพราะมันอัปเดตที่สุดแล้วหลักที่ก็คือว่ากระทรวงศึกษาหน้าทำไงไหมไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วพิมพ์ด้วยกระดาษถูกๆบ้านเรานี่แหละใช่ครับเพราะว่าที่อินเดียเขาทำอินเดียนี่ที่บังกลอนี่มีร้านหนังสือเนี่ยนะหนังสือนี่กระดาษนี่เหลืองอ้อยเลยเพราะว่าเขาต้องการมันถูกแล้วก็ขายถูกอันนี้ต้องเอามาต้องแก้เพราะว่าถ้าเราจะคิดว่าจะพิมพ์ทำตำราเองอะไรเองเนี่ยมันต้องยอมรับมันไม่ทันแล้วล่ะแล้วถามว่าคนเขียนตำราเป็นคนไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งจริงป่ะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงไหมอัปเดตตัวเองได้ขนาดนั้นไหมไม่เพราะว่าภารกิจอื่นมันมีอันนี้วิธีดีที่สุดเชิญครับเขาสิ่งเหล่านี้ครับจะได้ในพวกประเทศเช่นในประเทศไทยก็อันต้องทำให้ถึงตอนนี้เราเริ่ม1อำเภอ1โรงเรียนในฝันต้องการให้มี3เสียงวิทยาเหมือนห้องนี้ทำในวิทยาลัยเติมอะไรก็ต้องการให้มี3เสียงวิทยาลัยเนี่ยอยู่ในทุกอำเภอต้องการมีแบบสวนกุหลาบแบบ3เสียงอยู่ทุกอำเภอแต่ทุกอำเภอมี1แล้วในอนาคตมันก็จะอินสปายให้โรงเรียนอื่นปรับตัวแล้วเราก็ไปช่วยกันให้สังคมช่วยกันมันก็จะมีโรงเรียนนี้เกิดขึ้นทั้งหมดรวมกัน 38,000 โรงเรียนนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะทำแต่ว่าวิธีปฏิรูปการศึกษาที่ดีที่สุดคือปฏิบัติภาษาอังกฤษเขาบอกว่า don't just plan experiment
เชิญครับสมเด็จในไหนวันนี้ก็เป็นยุค ICT แล้วใช่ไหมคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมของเรียนเราครับโปรแกรมพวกคำนวณทางคอมพิวเตอร์เนี่ยยังไม่ได้ซีลิคสิทธิ์ใหม่อย่างเมเปิลอย่างเฮ้ยจะเสียลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยเขาอยากหาสังคอยพูดเหมือนด็อกเตอร์วันวิภาเลยก็อย่างโปรแกรมเมเปิลอย่างนี้ครับก็สามารถให้เห็นรูปธรรมได้หาสังเคราะห์ก็ทำได้เร็วอย่างเมจิกก็ทำได้เร็วเพราะว่าถ้าหมดเวลาคิดเลขอย่างนี้ครับก็ช้าเราอาศัยแค่แบบเข้าใจแล้วครับครับดร.วันวิภาบ่นให้เรียบร้อยชุมชนแก้ไขปัญหา